นี่คือ Pareto Diagram ค่ะ1ใน QC 7 Tool นะคะที่จะพาคุณเนี่ยเลือกแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดนะคะเหนื่อยน้อยแต่ว่าได้มาซึ่งเอฟเฟกต์หรือว่าผลกระทบเยอะๆนะคะแล้วก็สามารถดูแบบดึงดูดแล้วก็ดูเป็นที่น่าสนใจขององค์กรได้ค่ะหลักการทำงานของ Pareto ก็คืออันนี้คือปริมาณของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะให้เราเรียงจากมากไปหาน้อยแล้วก็จบที่อื่นๆนะคะเสร็จแล้วเราทำการสะสมค่ะก็คือนับจำนวนปัญหารวมมานะคะแล้วก็แปลงปริมาณสะสมเนี่ยให้มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะคะแล้วก็คูณด้วย100เราก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะลากแกนนะคะจากเปอร์เซ็นต์ก็คือจากเปอร์เซ็นต์ของแกนแรกจนถึงสุดท้ายนะคะจะจบที่ 100% ค่ะจากนั้นนะคะให้ทำการตัดที่ 80% ก็จะได้ประมาณสัก2หรือ3แกนในการดำเนินการแก้ไขนะคะซึ่ง 80% ของปัญหาเนี่ยจะมาจากสาเหตุแค่ 20% ของปัญหาทั้งหมดค่ะดังนั้นเราจะเหนื่อยน้อยแต่ว่าจะมีเอฟเฟคนะคะก็คือจะมีผลงานเนี่ยมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้เยอะแยะเลยนะคะและนี่คือ1ในซีรีส์ QC 7 Tool ตัวที่จะพาให้ทุกคนมารู้จักกันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO นะคะ